นี่คือภาพพาหนะของคนร้ายที่ลักพาตัวน้องลูกจันหรือเด็กหญิงภาพตะวันสีเรืองวัย3ขวบโดยลักษณะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไม่มีหลังคามีสัมภาระเป็นที่นอนบนรถมีเด็กชายอายุประมาณ 5-7 ขวบและน้องลูกจันนอนอยู่ที่พ่วงข้างส่วนรถมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบรุ่นและสีผู้ชายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบมีผู้หญิงซ้อนท้ายผู้ชมที่เห็นรถลักษณะดังกล่าวตระเวนพาเด็กมาขายลูกโป่งตามร้านอาหารในเวลากลางคืนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลพบุรีสามารถแจ้งได้ที่มูลนิธิกระจกเงาหมายเลขโทรศัพท์080-775-2673ขณะที่ตลอดทั้งวันทีมงานมูลนิธิกระจกเงาและตำรวจสืบสวนสภ.หน้าพระรานกระจายกำลังออกค้นหาน้องลูกจันทร์ในหลายพื้นที่ที่มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสเข้ามาโดยเฉพาะย่านตลาดนัดต่างๆทั่วจังหวัดสระบุรีจากนั้นทีมงานมูลนิธิกระจกเงาได้เข้าหาหรือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรีสอบถามจุดที่มีคนเร่ร่อนไปนอนพักอาศัยในจังหวัดสระบุรีเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบคาดว่าช่วงกลางวันคนร้ายจะพาเด็กไปอาศัยนอนตามวัดและสอบถามถึงแนวทางในการเยียวยาหากพบตัวเด็กที่ถูกลักพาตัวแล้ว